สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงของก่อนฤดูฝนหรือว่าในช่วงฤดูฝนนี่นะครับโฟที่เลี้ยงไม้แบบเป็นมืออาชีพหรือว่าที่ทำเพื่อการพาณิชย์ตามสวนทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนยินเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะครับโดยเฉพาะชวนชมนะฮะทั้งนี้เพราะว่าสายฝนที่โปรยปลายลงมาเนี่ยเขาได้ชะล้างปุ๋ยตัวหนึ่งลงมาด้วยปุ๋ยตัวนั้นก็คือปุ๋ยในไนโตรเจนนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ไม้ของเราเนี่ยเจริญเติบโตสำหรับปุ๋ยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในช่วงของฤดูฝนเนี่ยต้นไม้จะค่อนข้างเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือชวนชมสายพันธุ์อราบีข้ามนะครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยก็จะเป็นต้นที่ขนาดใหญ่เป็นตระกูลยักษ์อย่างแท้จริงอยู่แล้วสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งจะเปลี่ยนดินไปประมาณสัก1สัปดาห์ได้ตัวนี้รากของเขาเดินแล้วนะครับสังเกตจากใบที่เขาแตกมาแสดงว่ารากเดินหาอาหารได้ละรากก็จะส่งอาหารขึ้นมาตามลำต้นให้ใบอันชีวิตของกสิกรนั้นต่างเยอะที่ถือความขยันมันหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างทางดินฟ้าถึงแดดกล้าคนทำก็ทำไปกสิกรแข็งทั้งเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยกระเรื่องสำหรับยักษ์อาราบิก้าเนี่ยนะครับการเปลี่ยนดินแต่ละครั้งเทคนิคหนึ่งที่ควรจะนำไปปฏิบัติก็คือว่าควรจะใช้กระถางใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นกระถางทรงลึกอันนี้เพราะว่าอาราบิก้าเนี่ยต้นเขาจะโตเร็วแล้วก็ฐานเขาจะลำต้นเนี่ยขยายเป็นฐานขนาดใหญ่เราก็จะฉุดลำต้นเนี่ยที่เตี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กระถางใบใหญ่ๆรองรับความเจริญเติบโตของเขาในขณะเดียวกันพอเขาบานออกนะฮะต้นเขาบานออกฐานกว้างขึ้นต้นเขาเตี้ยเราก็ดึงรากให้ลงลึกๆจากกระถางทรงลึกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้รากเขาเป็นลำต้นแทนส่วนของลำต้นที่จะเตี้ยลงไปหายไปนี่ก็คือเทคนิคนะครับวันนี้ขอนำเสนอ2เทคนิคก็คือการเปลี่ยนดินในช่วงก่อนฤดูฝนหรือในช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้ไม้ของเราได้รับปุ๋ยไนโตรเจนนะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางชวนชมอาราบิก้าซึ่งก็ทำได้ง่ายๆนะครับท่านสามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านของท่านได้เลยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสนใจก็ยังมีอีกหลากหลายรายการท่านสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ youtube.com/c/tvชวนชมสนใจคลิกในนั้นก็จะมีรายการให้ท่านได้รับชมมากมายสวัสดีครับ